ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยะสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อิป่ออิแม่ตังหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสาระธรรมยามบ่ายตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาวรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าอาวาสสมปานวัดปากตังเจริญได้เมตตามอบเวลาในช่วงนี้15ถึง17นาฬิกาให้กับคณะสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางซึ่งอาตมาภาพเองก็ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ในจังหวัดลำปางของเราเนาะได้มอบเวลาให้อาตมาภาพและท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตได้จัดรายการในช่วงนี้คนละ1ชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาอาตมาภาพรับผิดชอบดำเนินรายการ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการ2ชั่วโมงด้วยกันอยู่ด้วยกันในพื้นที่ตรงนี้ธรรมะสวัสดีสวัสดีครับเฒ่าแก่อีปออีแม่แฟนรายการทุกท่านทุกคนติฟังเป็นประจำก็ดีติหมุนคลื่นมาจับใส่พอดีโอ้วันนี้ขี้ข้านฟังเพลงนะเสาะหาฟังธรรมะเสาะหาฟังเรื่องราวดีๆต่างๆหมุนคลื่นมาเจอก็มารับฟังกันตรงนี้แนะนำตัวอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยอยู่ที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นผู้ที่นั่งจัดรายการหือสถาญาติโยมได้รับฟังอยู่ในวันนี้นะวันนี้ก็เจอกัน2รอบละตี3ถึงตี5รอบหนึ่งนะสถาตื่นมาตั้งแต่ตี2ไปมานั่งจัดรายการหือสถาญาติโยมได้รับฟังวันนี้ก็ขอได้พักผ่อนแห่น้อยตื่นเจ้าบินทบาทมาเรียบร้อยขออนุญาตพักผ่อนก่อนบ่อันจะเจ็บหัวเพราะว่าขาดทักผ่อนบัตรเต็มที่เนาะละอ่อนกำลังรับกำลังนอน จะเจ็บหัวปวดหัวเป็นอย่างวะหูเนาะสัตว์ก็ได้พักผ่อนตอนเช้าเหี่ยสัก2ชั่วโมงนี่ก็ชั่วโมงป่าน2ชั่วโมงแล้วก็ไปงานไปงานศพของชั่วโมงไปไปงานศพของโยมแม่บัวเย็นโยมแม่เย็นโยมแม่เย็นหรือว่าโยมแม่จืดแต่เปิ่นอันจืดแต่เปิ่นนี่มีไหนเปิ่นมีจืดแต่อยู่แต่ว่าห้องไม่เย็นตะปิ๋วเนาะไม่เย็นตะปิ๋วซึ่งได้เสียชีวิตไปโดยโรคชราและโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าหลายอย่างเสียชีวิตไปทำการชาปนกิจวันนี้ที่สุสานบรรทกหัวจ้างสัตตาก็ได้ไปเนื่องจากว่าโยมแม่เปิ่นเป็นผู้ติดตามร่วมงานบุญกับอาตมาอยู่เกือบจะทุกงานบุญสถาเดินทางติดตามไปถึงปูนเมืองฝางเนาะไปเมืองฝางไปเวียงป่าเป้าไปเชียงใหม่ดอยหล่อไปด้วยมดนะก็เลยมีความผูกพันกันแม้กระทั่งก่อนที่เปิ่นจะเสียชีวิตเนาะโอ้ทรมานอยู่หลายวันอาตมาก็ตอนนั้นก็ไปทำภารกิจช่วยครูบาอาจารย์อยู่เชียงใหม่อยู่เวียงเชียงไฮ้เนาะก็บ่ได้ไปเยี่ยมเปิ่นสักทีก็พอกลับจากเชียงใหม่เนาะก็ได้ไปเยี่ยมโยมแม่ก็
ได้ไปหาเปิ่นตอนนั้นก็รู้สึกว่าเปิ่นบ่ค่อยไวแล้วก็ได้ไปหำเฮหำไห้ไปบอกคือกับเปิ่นซึ่งก็บ่รู้ตัวละแต่เฮาก็เชื่อว่าจิตวิญญาณหรือว่าสมองของเปิ่นเนาะยังทำงานอยู่แหละนะแต่อวัยวะร่างกายอย่างอื่นบ่ตอบสนองแล้วได้ไปบอกหำเฮหำไห้คือเปิ่นถ้าบุญยังเหลืออยู่ยังมีอยู่ถ้าจะกลับมาก็กลับมาฮึสุขภาพพละนามัยสมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าตึงบ่ไหวแล้วตั้งในมันตึงบ่ไหวแล้วก็อยากจะฮึเปิ่นไปโดยดีไปอย่างสงบบ่ต้องห่วงอะหยังละบุญกุศลก็สร้างไว้นักนี่นะก็บอกเปิ่นก็แปลกเหมือนกันซะทาเขาไปถามเมื่อถามหมอยังบ่ฮู้เขานะปรากฏว่าหมอนั้นบอกว่าโอ้ความจริงเนี่ยเปิ่นได้เสียชีวิตไปหลายวันแล้วว่ะตอนที่เปิ่นบ่ฮู้สึกตัวนั่นน่ะคือได้จิตเปิ่นได้ออกแล้วจิตเปิ่นไปแล้วแต่ว่าเป็นห่วงว่าอันกว่าตุนะกว่าตุติอุปธรรมเปิ่นอุปธรรมอยู่เนี่ยจะบ่ได้บ่ฮู้ข่าวแล้วก็ถ้าฮู้ว่าเปิ่นไปเหี้ยก่อนนี้ตุจะบ่ม่วนใจไอ้อย่างประมาณนี้เราต่างไปทางหน้ามันถึงมืดทึมว่าอันนะเปิ่นว่ากันน่ะพอตุไปเยี่ยมแล้วอู้เปิ่นไปเพ่วพัดปัดกวาดบอกจีต่างสว่างฮือกำนั้นมันหันต่างที่จะไปโล่งโมดอีวะเปิ่นบอกก็บอกฮู้เนาะอันนี้หมอดูที่เปิ่นหมอเมื่อลงอีกซะนะเปิ่นติไปถามเมื่อถามหมออย่างนั้นเอาผีลงนึกออกแล้วเอาผีลงเปิ่นบอกอย่างอัน ก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันมาได้ทำบุญร่วมกันมาได้สร้างกุศลร่วมกันมาก็ขอเหอจิตตะดวงวิญญาณของโยมแม่เย็นนะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าไปสู่สวรรค์ไปสู่วิมานอันเป็นที่ปรารถนาของคนทุกคนตายไปแล้วเขาก็บ่อยากไปสู่ติดทุกข์ติดยากยั้งอยู่มีชีวิตอยู่เขาก็อยากจะอยู่แบบสบายอยู่แบบมีความสุขตายไปแล้วหลายคนก็อยากจะไปอยู่อย่างมีความสุขสถาแต่ว่าการที่เขาจะเลือกว่าจะไปอยู่ที่มีความสุขหรือว่าไปอยู่ที่อย่างใดนั้นอยู่ติบุตรบุญของเขาเนาะสถาถ้าเขาสร้างบุญไว้นักนะสร้างบุญสร้างกุศลไว้นักก็บ่ต้องขออย่างความจริงนี้เพิ่นบอกว่าบ่ต้องขอแล้วสิ่งที่จะติดตามเขาไปสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดนะที่จะนำเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีสู่สวรรค์สู่วิมานนั้นคือบุญคือกุศลส่วนสิ่งที่จะ ถึงเขาปรารถนาจะไปสู่สวรรค์สู่วิมานแต่เขาบ่ได้สร้างสมคุณงามความดีสร้างแต่บาปแต่อกุศลต่างๆมันก็คงไปบ่ได้อสัทธามันก็จะไปสู่ภพภูมิติดต่ำกว่ามนุษย์นะสัทธาก็เป็นนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายต่างๆอันเนี้ยคือเปิ่นบอกว่าเฮาบ่มีสิทธิ์ต่อรองแต่มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวตอนเป็นมนุษย์เนี่ยอยากไปที่ไหนสร้างตอนนี้ถ้าบ่สร้างตอนนี้พอไปถึงเวลาเดินทางไปแล้วนี่ตัวมันส่งเฮาไปถึงภพภูมิตั้งหน้านี่ก็คือบุญคือกุศลนั่นแหละถ้ามีบุญบ่ต้องเรียกร้องอะหยังก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ถ้าบุญบ่มีบุญบ่มีกุศลก็แน่นอนมันก็ย่อมจะไปสู่ภพภูมิที่บ่ดีเนาะศรัทธาวันนี้อยากจะอู้เรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ยเนาะหลายๆคนก็ยังมีความรู้สึกกลัวที่จะต้องตายแม้กระทั่งบางคนเนี่ยโอ้ป่วยเป็นอาการขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยบ่ไหวแล้วก็ยังหวังว่าจะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็กลับมามีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมบ่อยากจะตายกว่าตายบางคนนี่เคยไปเยี่ยมเยียนคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ่นฟังรายการเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็เป็นญาติธรรมที่สนิทสนมกันหลายท่านเปิ่นก็เวลาไปหานี่โอ้เป่าอีแม่จิ้มเตอะเป่าหัวฮืออีแม่จิ้มยะยังได้ฮืออีแม่หายเร็วๆอีแม่บ่ม่วนบ่เร็วอีแม่กว่าตายขนาดท่านอาจารย์
บางคนนี่กว่าจนแบบนั้นเลยละสถากว่าที่จะต้องตายจากลูกจากหลานจากครอบครัวจากคนอันเป็นที่รักจากทรัพย์สมบัติจากบ้านช่องห้องหอกลัวว่าไปตั้งหน้ามันจะบ่ยังอยู่ยะจะบ่เหมือนครับอยู่ตีในโลกมนุษย์อย่างอีเป็นต้นนกกว่ากันก็มีหลายคนที่อาตมาไปเยี่ยมและเปิ่นกระวนกระวายและตอนเปิ่นจะสิ้นชีวิตจะเสียชีวิตลูกหลานก็บอกอู้เปิ่นกระซับกระสายกระวนกระวายมากเลยท่านอาจารย์คือเหมือนกับยื้อยุดชุดชีวิตว่าบ่อยากจะไปบ่อยากจะไปช่วยแม่จิมอะไรอย่างประมาณนี้ช่วยป่อจิมช่วยแม่จิมอันนี้ก็หันมีอยู่เยอะอยู่เนาะสถาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายคิดว่าอีป่อยอีแม่ก็คงจะผ่านประสบการณ์แบบนี้สำหรับคนที่เปิ่นกว่าแต่คนที่บ่กว่าก็เคยปะอยู่บ่กว่าบ่สะทกสะท้านยิ้มก่อนจะไปบอกลูกบอกหลานบ่ต้องห่วงเนาะอีปอดถ้าจะอยู่ได้สักวัน2วันเนี้ยตั้งในรู้สึกมันจะบ่ไหวและมันอ่อนแห้งเต็มทีแล้วตึงบัดเดียวนี้บ่ฮู้ว่าหายใจอยู่ก็ว่าบ่หายใจแต่บ่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่เนาะพ่ออยู่ปอดไปดีแน่นอนมีความรู้สึกถึงบุญถึงกุศลติดตัวเองทำตลอดนึกถึงบุญถึงกุศลลูกเต้าเข้าปานตั้งหลายก็เหมือนกันเน้ออนะเปิ่นจะสั่งเสียในเรื่องที่เป็นทางบุญทางกุศลบ่ฮือลูกเต้าได้เดือดร้อนฮ้อนใจในการจากไปของเปิ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติก็แล้วแต่ไผมันเนาะศรัทธาอีป่ออีแม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็จำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวคนที่เปิ่นเตรียมตัวพร้อมเนี่ยเหมือนกับนักมวยถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วขึ้นสู่เวทีอย่างองค์อาจบอกกลัวยังใช่ไหมขึ้นสู่เวทีก็พร้อมที่จะตีจะต่อยขึ้นสู่เวทีก็พร้อมที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเปิ่นฝึกซ้อมมาเมินและฝึกซ้อมมาจนช่ำชองจนเชี่ยวชาญแล้วบอกว่าอายังก็แล้วแต่นะอาชีพก็อายังทุกอย่างถ้าเฮาฝึกฝนเฮากระทําเฮาปั่มเปงมานักกระทํามานักเฮาก็มีความมั่นใจเฮามีความรู้อยู่เต็มตัวเฮาแล้วเต็มหัวของเฮาแล้วเฮาฝึกฝนมาอย่างดีเวลาจะเดินทางไปไหนก็มีความมั่นใจมั่นใจในความรู้มั่นใจในความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ก็บ่สะทกสะท้านเวลาจะเดินทางเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างแต่ตรงกันข้ามกับคนที่เขาบัดเตรียมความพร้อมนักมวยที่บัดเตรียมตัวบัดเตรียมความพร้อมเวลาขึ้นเวทีพอจะสู้กับคู่ต่อสู้ก็สั่นยงยงนี่คนที่บัดได้เตรียมพร้อมถึงเวลาจะตายมาเจอหน้าเผชิญหน้ากับพญามัจจุราชร่างกายเบาไว้แล้วเบาไว้แล้วสู้อยู่กับพญามัจจุราชอยู่นั้นก็กลัวก็กลัวก็สั่นวันกลัวเหมือนเนื้อไปหั่นใส่หลัดซะสีก็สะดุ้งตกใจกว่าแบบนี้เนาะสัทธาคนเฮาโดยทั่วไปมักจะคิดถึงการมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกมีชีวิตอยู่อย่างเจริญก้าวหน้ามีอาชีพการงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมักจะคิดถึงการอยู่ดีกินดีสัทธาอยู่ดีกินดีมีความสุขในการอยู่การกินน้อยนักนะที่จะนึกถึงนึกถึงตายดีตายอย่างไหนจะคือตายดีทั้งที่ฮู้อยู่ว่าอยู่กับตายนั้นมันอยู่กับตายนี่มันอยู่ด้วยกันศรัทธาญาติโยมอยู่ด้วยกันนั่นน่ะอยู่ความเป็นอยู่ความมีชีวิตอยู่กับความตายถ้าหมดลมหายใจก็คือเส้นบางๆอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายความอยู่กับความตายนั้นมันจึงอยู่ด้วยกันท่านทุกคนที่มีชีวิตอยู่หู้ตัวอยู่เสมอว่าต้องตายแน่นอนมันเป็นของคู่กันแม่เฮาจะมีชีวิตติดผาสุกสมหวังเพียงใดก็ตามเถิดล่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีครอบครัวติอบอุ่นมีความสุขทุกมิติของชีวิตติได้สร้างสมอบรมมาแม้เขาจะมีชีวิตติผาสุขสมหวังเพียงใดก็ตามเขาก็จะหนีความตายไปบ่พ้นดังนั้นนะการภาคเพียรการภาคเพียรเพื่อจะสร้างชีวิตติดีงามสุขสบาย
จึงบ่เพียงพอสำหรับมนุษย์คนหนึ่งเสียเฮาทั้งหลายควรตระเตรียมเพื่อจะเกิดความตายที่ดีตวยนั่นคือความตายที่สงบบ่ต้องทุกข์ทรมานโอ้อาจารย์ไผจะไปเลือกได้โรคภัยไข้เจ็บแต่ละอย่างมันบ่เหมือนกันโลบางคนเปิ่นรับตายไปอย่างอันก็สบายก็บ่ต้องได้กลัวแต่บางคนเนี่ยโอ้เปิ่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างคนเป็นโรคมะเร็งนะเอ็นน่ะคนเป็นโรคมะเร็งนี่เชื้อมะเร็งมันเข้าไปในตัวโอ้มันทำลายกระดูกทำลายเนื้อเยื่อต่างๆความเจ็บปวดทุรนทุรายมันมีโลอาจารย์น่ะอันนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวของทางกายซะทะกายกับใจเฮานี่กายแน่นอนละโรคภัยไข้เจ็บถ้ามันเบียดเบียนแล้วกายของเฮาก็ได้รับผลกระทบเนาะอย่างเฮาเจ็บหัวนี่ซะทะญาติโยมคนที่เป็นโรคต่างๆก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยอู้อย่างคนที่เป็นอย่างว่านี่โรคมะเร็งกะอย่างกะเนี่ยโรคไตกะเนาะโรคมะเร็งกะโรคต่างๆที่เบียดเบียนอยู่เนี่ยซะทะอู้บางคนนี่มันทรมานหันเปิ่นละดินปวดโอ้ยขยับก็ปวดตรงนั้นก็ปวดตรงนี้ก็ปวดบีบพื้นน้อยเฮาบีบพื้นก็โอ้ยเจ็บนะอย่างเอียสถามันเป็นเรียกว่าเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายแต่สำหรับใจเฮาใจยะอย่างใดในที่นี้จะอู้ถึงเรื่องของจิตใจเนี่ยจะได้บ่ฮือมันทรมานสถาถ้าหากเฮาสามารถแยกจิตใจออกจากกายได้ก็เหมือนกับว่าเฮาก็เป็นคนที่นั่งเฝ้านั่งฟออยู่ตั้งนอกโอ้กายมันทรมานโลได้หันซึ่งกองทุกข์แห่งสังขารที่มันเกิดขึ้นเวทนาที่มันเกิดขึ้นได้เพ่งพินิจพิจารณาว่าโอ้กายะสังขารของคนเฮานี้พบชาติที่เฮาเวียนว่ายตายเกิดทุกครั้งที่เฮาจะตายก็ทรมานอย่างอีญาติพี่น้องลูกหลานพี่ไรลำพันขำควรขำอะไรอาวรหาเฮาเองก็บ่อยากไปอันนี้มันเป็นกองทุกข์โลนี่นะมันทุกข์ถึงเปิ่นถึงตัวชีวิตของคนเฮามันจะต้องไปอย่างอีแล้วมันจะต้องไปอย่างไปสู่ความตายเสมอไผจะพ้นความตายไปบ่ได้นะชีวิตเฮามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในกฎไตรลักษณ์อยู่อย่างอีคนอื่นก็เช่นเดียวกันนึกไปถึงพ่อแม่ของเฮาที่เสียชีวิตไปติดตายไปนึกถึงคนทั้งหลายที่เฮาฮู้จักที่เสียชีวิตไปติดตายไปเฮาบ่ใช่คนแรกโลกติดตายเนี่ยคนอื่นเพิ่นก็จากไปเฮาก็ต้องจากไปวันนี้โอ้ถึงเวลาแล้วนั่งเผชิญกับความตายนอนเผชิญกับความตายดูความตายว่ามันเป็นอย่างไรดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรท่านอาจารย์พุทธทาสได้อู้ถึงเรื่องนี้ว่าคนเฮาถ้าเฮามีสติมีปัญญามีสติอยู่ในขณะที่จิตมันจะจากไปเหมือนกับบอกว่าตกกระไดพลอยกระโจนสถาในนายก็จะตกขันใดอยู่แล้วพอมันดีๆนะแน่ดีๆกระโจนลงไปในที่ที่มันที่เฮาอยากไปในกระโจนลงไปในที่ที่มันดูจะปลอดภัยแต่ถ้าเฮาปล่อยมันตามผิงตามผังตกไปจะได้ก็ปล่อยมันตกไปลุ่มๆๆดิ่มดิอาจจะเจ็บนักกว่าที่เฮาเก่งแล้วก็กระโดดไปในชุดที่มันปลอดภัยกว่านะนั่นก็คือมีสติอยู่กับขณะจิตที่มันอ่อนล้าไปแล้วนั้นนะอันนี้ก็ฝึกนะศรัทธาญาติโยมก่อนนอนก่อนรับก่อนนอนทุกค่ำทุกคืนในฝึกเหมือนกับจะตายนี่แหละหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจถึงเฮามีอาการเจ็บปวดเหมือนกับจะตายก็ตามแต่เฮาฝึกไว้ว่าเวลาตายก็ยังอีละนะขอให้มันเป็นอย่างอีเนื้อรับไปตอนไหนหูนะสะดา ถ้าเฮาดูลมหายใจดูไปกำเดียวนะแป๊บเดียวก็ไปละรับแล้วจิตใจบ่ได้ไปคิดกับเรื่องอื่นบ่ได้ไปกังวลหาอดีตเท่าแต่เจ้านี่ยังก็เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องตะวะเกิดเรื่องวันก่อนเกิดเรื่องหลายๆปีที่คนนั้นว่าฮือคนนี้ว่าฮืออะไรอย่างต่างๆเกิดไปหาเรื่องอดีตนี่ถ้าเกิดอย่างอันนี้จิตมันจะไปตวยติ๊กๆเสียทามันจะปาเกิดไปครับคิดครับค่อยเกิดในประเทศไทยพอมันจะเกิดไปต่างประเทศโอ้ตอนที่อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ทำนู่นทำนี่อ่ะ
มันจะไปของมันติ๊กติ๊กจิตมันมีสภาพที่แส่สายไปหาเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งอยู่แล้วถ้าเขาปล่อยมันไปมันก็จะไปอย่างอันแต่ถ้าเขาหู้จักต้อมมันจวนมันอยู่หนิ่งหนิ่งจวนมาอยู่กับตีถึงมันจะไปก็จักมันมาดูลมหายใจดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูไปดูไปอยู่กับปัจจุบันการดูลมหายใจก็คือการดูอยู่กับปัจจุบันบ่เอาจิตบ่เอาความคิดไปตั้งอดีตแล้วก็ไปหาอนาคตไปหาอดีตที่มันหลวงไปแล้วมันเนี่ยอย่างว่าได้แล้วมันผ่านไปแล้วจะผิดก็ดีจะถูกก็ดีบ่มีสิทธิ์จะไปแก้ไขจะคือเป็นอย่างอันอย่างอีบ่ได้ละเพราะมันผ่านไปส่วนอนาคตบ่ต้องกังวลหามันฮู้อยู่วันผูกแค่เนี้ยอย่างก็คิดบ่อันปอคิดแล้วก็วางไว้บ่ปรุงแต่งต่อบ่ต้องคิดว่าจะไปเวอย่างใดอย่างอันอย่างอีวางแผนคิดวางแผนในสมองอยู่หั่นเปิ้นว่าควันลุกจุ้งๆควันลุกจุ้งๆก็คือความคิดของคนนั่นแหละแท้มันเผาล้นจิตใจเฮาบ่ฮู้สงบเหมือนกับควันที่คอยจะเฮาสุมไฟอยู่สุมไฟอยู่ควันก็ขึ้นอย่างอันเฮาจะเนี่ยอย่างใดเวลารับเนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้าสมมุติเขาจะจากไปก็ลองฝึกฝนอยู่หลายๆคนนะสถาเพิ่นก็ฝึกอย่างอีกเคยเจอคนเฒ่าคนแก่แม้กระทั่งครูบาอาจารย์เพิ่นอู้ให้ฟังว่าก่อนจะหลับจะนอนโอ้จัดเพิ่นจะนุ่งเสื้อผ้าดีๆนะดูร่างกายให้เรียบร้อยหนุ่งเสื้อผ้าหนุ่งห่มให้เรียบร้อยดูงดงามถ้าตายก็ขอให้ตายในสภาพนี้ว่ะนี่บางคนเปิ่นเนี่ยอย่างอีเลยนะสัทธาแล้วมีคนเฒ่าคนหนึ่งที่อาตมาฮู้จักปุ่นเปิ่นอยู่เมืองพานฮู้จักเปิ่นมาเมินละจำชื่อเปิ่นบ่ได้เมินละที่ฮู้จักกับเปิ่นคือตอนนั้นเปิ่นมาขายข้าวสารเปิ่นมาขายข้าวสารอยู่ตลาดราชวงศ์ขายข้าวสารตอนเจ้านะสัทธาเอาข้าวสารมาจากเมืองพานเวละคืนรถมาถึงในเมืองลำปางเนี่ยมาขายข้าวสารเพื่อนก็ขายดีเห็นนะสถาขายเป็นลิตรขายเป็นอย่างเนี้ยบางคนก็ซื้อเป็นถังเพื่อนเอาขึ้นรถมาโอ้กล้าข้าวสารคนเฒ่าแล้วเพื่อนจังงานคบหาเพื่อนจะสนิทครับโยมแม่ของอาตมาบางครั้งก็มานอนที่บ้านตวยมานอนที่บ้านเจ้าที่เฮาเจ้าอยู่แถวกาดกองตาเนี่ยเพื่อนก็มานอนตวยโยมแม่ท่านนี้เนี่ยเพิ่นอู้ฮือฟังว่าโอ้อันอีแม่มาเมินบ่ได้อีละอันถุงห่อเข้าด่วนมันจะอันเน่ามันจะเหม็นถ้าจะมาเดินทางอย่างอีปุ๊บนี่เปลี่ยนใหม่หมดซะทะถุงห่อเข้าด่วนที่เพิ่นว่านั่นน่ะถุงมากถุงปูอย่างต่างๆตามเหตุตามห้อยคนโบราณเวลาคนตายเนี่ยเพิ่นจะเอาใส่ไว้น่ะเพิ่นจะหีบใส่ไว้ของตัวเองหมดซะทะแม้กระทั่งหีบศพลงศพเนี่ยเปิ่นก็ซื้อไว้เตรียมไว้ซื้อไว้ฮึดตัวเก่าหมดผ้าหนุ่งควาใบต่างๆที่จะตานที่จะตานที่ลูกหลานจะตานคือเปิ่นเนี่ยเปิ่นเป็นคนเลือกคนเดียวเปิ่นเอามาไว้เอามาเตรียมไว้หมดจืมลืมจื่อเปิ่นจื่อยำหัวแต่ว่าตอนเปิ่นตายเนี่ยก็มาคือหลังจากนั้นมาเนาะก็มาได้ปะเปิ่นเพราะชีวิตมันเปลี่ยนเข้าไปบวชเป็นสามเณรไปอยู่ที่วัดสนดอกก็บ่ได้อยู่ที่ตลาดหลังจากนั้นมาก็ห่างหายกันไปนะก็บ่ฮู้ว่าตอนที่เปิ้นตายเนี่ยเปิ้นจะเป็นยังได้พ่องเนาะเปิ้นจะเนี่ยยังได้พ่องเป็นยังได้พ่องก็ฮู้แต่ว่าเปิ้นเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเปิ้นเล่าฮู้ฟังเปิ้นอู้ฮู้ฟังว่าคนเฮาอันป่อของอีแม่ก็ทําแบบเนี้ยเปิ้นก็ทําไว้อย่างเงี้ยแม่ก็ทําตามที่ป่อแม่เปิ้นทําแล้วมันรู้สึกสบายใจบ่ได้ห่วงหยังถึงวันนี้แล้วก็คนเฒ่าตอนนั้นเปิ่นอายุ87ปลาย70ปลาย80แล้วสถาเฮานี่ยังสาวปลายสาวปลายน้อยๆ อยู่10ปลาย10ปลาย19ตอนนั้นได้อู้ก็เปิ่นโอ้รู้สึกถึงพลังของคนเฒ่าคนนี้ที่เปิ่นปล่อยวางบ่ยึดติดหยังเวลามาขายของเวลาเอาของมาลงปุ๊บน่ะสถาเอาของมาลงเปิ่นก็นอนท่านน่ะนอนท่านเนี่ยบางเถอะก็เอายากันยุงมาทาตัวเหี้ยบางเถอะก็จุดยากันยุงนอนแบบง่ายๆเขาบอกว่าบ้านเปิ่นบ่ใจบ้านติเป็นคนยากคนจนอย่างเปิ่นคนที่มีฐานะคนหนึ่งแต่เปิ่นหุ่มกล้าขายลูกหลานห้ามบ่ฟังเปิ่นบอกว่าถ้ากูหมดแฮงกูก็ย่างคนเดียวกูมึงต้องมาบอกกู กูหาอยู่หากินคนเดียวกูเ
เปิดถามว่าอีแม่จะหายอย่างเพิ่มแพรวโอ้เอาไว้เวลาตายนะไอ้อีละเอาไว้ทําบุญเอาไว้เวลาตายถึงวันนี้อีแม่ใส่ซองไว้หมดนะอีละเวลางานศพอีแม่ไผไม่ได้ยุ่งเอ๊ะอยู่หั่นน่ะอยู่บนหีบหั่นน่ะเอ๊ะขนาดหีบยังซื้อไว้ซะตาโอ้อันนี้บ่ประมาทเลยนะเป็นคนที่ไหนๆก็ถึงตายเขาว่าเขาเด็ดกะแต่ว่าบ้านอีแม่นี่บ่ใจว่าเฮาเพิ่งเนี่ยมาป่ออีแม่เพิ่นก็เนี่ยอย่างอีคนอื่นเขาเล่มก้าวว่าอย่างแม่แค่หีบศพเอาของมาไว้หันเตรียมหมดอันใดมันเก่าเปิ่นก็เปลี่ยนใหม่อันใดมันเก่าไปนะเปิ่นก็เปลี่ยนใหม่เนี่ยอย่างอีอยู่ตลอดสัปดาห์เปิ่นว่าเฮาได้หันสิ่งที่เฮาจะนอนเหี่ยก่อนนะถ้าว่าอันนี้เฮาบ่ได้หันอีหรอกเปิ่นว่านะเฮาหันหีบของตัวเก่านี่เราก็นึกว่าเฮาไปนอนอยู่ในหั่นน่ะมันได้เข้าไปนอนเฮาจะได้เข้าไปนอนต่อเมื่อเฮาหมดลมหายใจคือเขายกใส่แต่เฮาหันไว้แล้วว่าอันนี้คือคนที่เปิ่นบ่ประมาทเตรียมตัวเตรียมความตายไว้ครับตัวเองตลอดเวลาหันแววตาของเปิ่นเนาะดูแล้วเปิ่นอู้อย่างใดใจเปิ่นเป็นอย่างอันน่ะเปิ่นเป็นคนบ่มีความหวั่นไหวบ่มีความหวั่นไหวบ่มีความกลัวในเรื่องมูนี้เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตทุกวันซะดะค้าขายเปิ่นบอกว่าเขาถามว่าอีแม่ได้กำไห้นะก็โอ้กำไห้ร้อยสองร้อยกระปะต่างคือเขาได้ต่างคือคนขับรถมันมีงานทำวะถ้าเขาหมุขึ้นรถมามันก็มีรายได้วะความคิดของเปิ่นจะเป็นความคิดที่แปลกๆบางครั้งบางทีเขาซื้อเข้าซื้อของกลับไปบ้านแจกลูกแจกหลานก็มีความสุขละอ้ายอีหล่ะตอนนั้นเป็นนั่น เป็นคนหนุ่มอยู่เนาะเปิ่นจะห้องว่าบ่อ้ายอ่ะนี่คือคนที่เปิ่นเตรียมความพร้อมเวลาเปิ่นจะจากไปก็คิดว่าคงจะจากไปอยากสงบสดับคนจำนวนบ่น้อยสถาติมีชีวิตที่สุขสบายเจริญก้าวหน้าประคบประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแต่เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงกับประสบความทุกข์ทรมานกระซับกระส่ายจนสิ้นลมไปจนสิ้นลมที่เป็นเช่นนั้นบาดใจเพราะถูกความเจ็บปวดหรือโรคภัยบีบคั้นแต่หลายๆคนเป็นเพราะทำใจบ่ได้ที่จะต้องจากโลกนี้ไปเกิดความกลัวเกิดความตื่นตระหนกอีกทั้งก็อาลัยอาวรณ์ผู้คนและสิ่งของต่างๆที่ห่วงแหนยึดติดยึดเหนี่ยวเอาไว้อย่างเหนียวแน่นหลายคนมีความรู้สึกผิดติดค้างใจหรือว่าเสียใจที่บ่ได้ทำสิ่งที่ควรทำบางคนคิดว่าโอ้เฮายังมีเรื่องที่จะต้องทำอยู่ยังบ่ได้ขอโทษคนนั้นกำเต๋อที่ทำผิดกับเขายังบ่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กำเต๋ออยากจะทำบุญอยากจะเนี้ยนั่นอยากจะนี้ยังบ่ได้เนี้ยกำเต๋อโอ้จะตายเห็นแล้วบ่พร้อมจะไปเต๋ออยากจะอยู่ต่อสักหน่อยอยากจะทำบุญอีกเป็นต้นจะท่ากวนกวายซึ่งถึงเวลานั้นมาจะพัดผ่อนผันบ่ได้แล้วพญามัจจุราชมารออยู่ตั้งนานนี้บ่เปิดโอกาสให้ไผได้หนีไปไหนแล้วสถามีแต่จะจับจะยับเอาไปอย่างเดียวถึงเฮาจะอ้อนวอนขอกำเต้อจะไปอันทําบุญสักกรรมจะไปช่วยนั่นช่วยนี้เปิ่นสักกรรมอีนี่ขออย่างใดก็จังเนาะพญามัจจุราชถึงบ่เว้นอยู่แล้วอันเนี้ยนะหลายๆคนก็เป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นกันแบบนี้สถาคนที่จะเตรียมตัวให้พร้อมนั้นมีน้อยแต่บ่ได้หมายถึงว่าบ่มีนะในส่วนที่100คนนี่จะมีคนที่เตรียมตัวให้พร้อมเวลาจะตายนี่คิดว่าคงบ่ถึง5คนนะส่วนใหญ่ก็คือบ่พร้อมบางคนก็ไปโดยติ่มมีสติสตังอย่างนะไปบ่มีสติคือเผชิญกับความกลัวกลัวตายพยายามจะยื้อยุดชุดชีวิตนะตั้งจิตไว้บ่ถูกตั้งจิตไว้บ่เป็นก็เลยกระวนกระวายเดือดร้อนเวลาจะตายมาคนเฮาบ่จำเป็นต้องตายด้วยความทุกข์ทรมานเฮาสามารถจากโลกนี้ไปโดยใจอันสงบได้ขอเพียงแต่เฮาฮู้จักตะเตรียมจิตใจโดยเฉพาะในยามที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ราบรื่นเช่นระลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับตนอยู่เนืองๆสถะโทอย่างพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เธอทั้งหลายจงพิจารณานะถึงชีวิตถึงความตายเฮามีความตายถึงที่สุดชีวิตของคนเฮาของมนุษย์ทั้งหลายนี่มีความตายเป็นที่สุดเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทจงอย่าประมาท
ยงอย่าประมาทนี่รวมถึงมดประมาทในการดำรงชีพดำรงชีวิตต่างๆอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันนี้มีเวลาทำบุญให้ทำบุญอย่าประมาทว่าวันนั้นก่อยทำวันนี้ก่อยทำมีโอกาสทักษาศีลให้ทำเข้าพรรษาปีนี้เปิ่นเข้าพรรษาเปิ่นลดเล่ากันโอ้มันจะตรงกับงานนั่นการนี้ก็เดี๋ยวจะมีปล่อยนู่นปล่อยนี่เอ้เฮาลดบ่ได้แต่ก้าปีหน้าก่อนนี้จ้ะก่อยลดก่อยงดเล่าฟัดวันประกันพุ่งไปอย่างอันนี้โอ้บ่เป็นผลซะทะความดีนี้ถ้าเกิดได้ก็ฮู้รีบทำแต่ความชั่วนี้ถ้าจะทำนี่พอสติมานี่ขอฮือลดฮือละเลยเลิกเลยห้ามทำอย่ากระทำอสุอากุศลกรรมตั้งหลายเนาะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเราไปส่องเสพไปกระทำแล้วมีแต่จะนำจิตของเราเนี่ยไปสู่อบายภูมิภพภูมิติบดีไปจากเป็นมนุษย์แล้วสถาเรื่องอย่างเราจะลงไปสู่เดรัจฉานแห่งถ้าหลายคนประมาทนะบ่าควบคุมตัวเองบ่าฝึกฝนตัวเองบ่าตั้งตนเองให้อยู่ในคุณงามความดีก็มีโอกาสที่จะทำผิดทำพลาดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปด่าชีตีพรามต่างๆไปดูถูกคนที่เปิ่นหื้อตานดูถูกคนที่เปิ่นทำบุญไปห้ามบุญห้ามกุศลของคนอื่นมีโอกาสที่จะตกไปสู่นรกหรือว่าอบายภูมิต่างๆเขาเป็นมนุษย์กว่าจะเป็นมนุษย์ได้บ่ใจเป็นเรื่องง่ายง่ายซะทะอัตภาพของความเป็นมนุษย์เปิ่นบอกว่าประเสริฐที่สุดถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานจะอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องผ่านโลกมนุษย์เนี่ยเทวดามดบุญมาแล้วอยากจะไปเป็นเทวดาแห่ใหม่ก็สร้างบุญที่โลกมนุษย์บ่สามารถจะไปสร้างบุญตอนที่เป็นเทวดานั่นได้ซะทะเทวดาเสี่ยงบุญแล้วกาก็ต้องเป็นมนุษย์นะพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอินทร์มาบ่ฮู้กี่ชาตินะสถาญาติโยมพอโมดบุญจากพระอินทร์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรอย่างต่างๆสร้างสมบารมีกลับไปเป็นเทวดาแห่งใหม่นี่แต่ว่าคนทั้งหลายบัดตระหนักถึงอัตภาพที่เฮาได้มาการเป็นมนุษย์นี่คืออัตภาพที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้แต่ละสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้สัตว์จะมีอะไรอย่างที่ประเสริฐกว่ามนุษย์ไปนี้เห็นจะบ่มีมนุษย์คือเผ่าพันธุ์ที่ประเสริฐที่สุดมีมันสมองมีหลายๆอย่างที่สัตว์ชนิดอื่นเปิ่นบ่มีสัตว์ชนิดอื่นเปิ่นทำบ่ได้จะฮือหมูฮือหมาฮือกาฮือไก่มาปากก็ปากบ่ได้ซะทะจะฮือสัตว์อย่างอื่นมาทำบุญอย่างมนุษย์ก็ทำบ่ได้บ่มีเนาะแต่มนุษย์ของเฮานั้นสามารถสร้างสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลได้บุญกุศลสิ่งเหล่านี้จะติดตามจะต้วยเฮาไปสู่สัมปรายภพสัมปรายภพภพไปหน้าเน้นนะก็รวมไปถึงว่าไปพบใดบ่ฮั่วภูมิใดบ่ฮั่วที่อย่างที่บอกก็คือเปรตไปสู่ความเป็นมนุษย์มนุษย์นี่มีอยู่4ประเภทด้วยกันมนุษย์ที่เปรียบเสมือนสัตว์นรกนะก็คือทำกรรมชั่วถูกคุมขังถูกจับถูกทำร้ายร่างกายขังอยู่ในคุกในตารางหรือว่าเปิ่นบ่จับเข้าคุกเข้าตารางก็จริงแต่ตัวเองฮู้ความผิดของตัวเก่าขังตัวเก่าอยู่ในความคิดที่เป็นบาปเป็นกรรมอยู่แม้กระทั่งบ่มีความสุขอยู่ในแต่ละวันเพราะตัวเองนี่ทำความผิดไว้ผลแห่งความผิดข่มแห่งบาปอกุศลนั้นมันก็จะส่งผลให้ตัวเก่ามีความทุกข์ในการใช้ชีวิตทุกวันทุกวันมนุษย์ติเปรียบเสมือนสัตว์นรกนะมนุษย์ติเปรียบเสมือนสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ติเปรียบเสมือนพวกเปรตเขาก็คือคนที่หลบอ้ําของเปิ่นอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับเปรตที่กินบ่อิ่มบ่ฮู้จักพอเพียงแล้วก็สุดท้ายก็คือมนุษย์สภูตะมนุษย์ที่เป็นผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในบุญในกุศลสร้างสมปุญญาบารมีหาโอกาสสร้างคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามนุษย์สภูตะซึ่งเป็นมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์ใน
ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่กล่าวมามนุษย์นรกก็บดีเปรียบเสมือนสัตว์นรกเปรียบเสมือนสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่เปรียบเสมือนเปรตก็เป็นมนุษย์ที่บดีเพราะฉะนั้นเฮาจะเป็นมนุษย์แบบใดอยู่ที่ตัวเฮาเฮาจะตายแบบใดก็อยู่ที่ตัวเฮาซะถ้าจะอยู่แบบใดจะตายแบบใดเฮาจะอยู่นี่เฮายังเตรียมความพร้อมสะปะสะเปะจะสร้างฐานะจะสร้างหลักฐานจะสร้างครอบครัวต่างๆมีการตะเตรียมเตรียมหน้าที่การงานประกอบอาชีพต่างๆเพื่อจะสร้างฐานะหลักฐานเฮาใช้เวลาทั้งหมดไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะต้องการให้มีชีวิตที่ดีแต่ความตายนั้นซึ่งจะต้องตายอยู่แล้วเฮาบ่เคยตะเตรียมเลยเนาะฉะนั้นก็ขอให้ระลึกไว้ตลอดเวลาเสมอจะไปประมาทเนาะถึงเวลานั้นมาถึงตัวเฮาแล้วเฮาจะได้โอ้มันแค่นั้นเองมันจะตึงจะตายอยู่แล้วมันต้องตายอยู่แล้วบัดสะทกสะท้านบ่หวั่นไหวมีจิตติดตั้งมันแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะสถานสิ่งสำคัญคือณวันนี้ณเวลานี้ไม่ใช่ว่ารอไปถึงตรงนั้นก็เตรียมตัวคือมันเตรียมตัวต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้อย่าประมาทและระลึกถึงความตายอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าออกเฮามีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาลมหายใจเข้าถ้าเฮาบ่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วบ่ได้สวบหัวใจเข้าก็ตายเนี่ยความตายอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่กับเฮาอยู่ที่เฮานี่นะมันได้มาจากที่อื่นความตายนี่คืออยู่ในตัวเฮานี่เองเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ที่ดีก็ดีนะความตายก็ดีคือสิ่งที่เฮาจะต้องสร้างให้ตัวเก่าบ่มีไผจะสร้างขึ้นให้เฮาทําการทํางานเฮาสร้างฐานะให้มีความสุขอยู่ดีกินดีเวลาถึงวันหนึ่งมาพบต้องระลึกถึงเสมอว่าวันหนึ่งถ้าเฮาจะตายก็อยากจะตายดีเตรียมตัวตายไว้เตรียมให้ดีนะวันหนึ่งเมื่อจากไปแล้วก็จะได้จากไปอย่างสงบเนาะอาตมาเองก็อู้ไปก็เตรียมตัวไปด้วยเหมือนกันทุกวันก็เท่ากับเตรียมตัวได้อู้กับตัวเก่าไว้ว่าทุกวันนี้อยู่เพื่อจะรอรางวัลเหมือนกันนะรางวัลที่โลกนี้จะฮื้อเฮาหมดเวลาแล้วเพิ่นก็มอบรางวัลฮื้อเฮาก็คือความตายวันหนึ่งทุกคนก็จะต้องเผชิญเหมือนกันหมดสัตว์เหมือนกับว่าวันนี้ก็อยู่รอทุกคนก็อยู่รออาตมานี่หมดภาระเรื่องอื่นแล้วภาระเรื่องครอบครัวกับเรื่องอันนู้นอันนี้นี่เฮาได้มีภาระแล้วลูกเต้าเขาดูแลตัวเองได้ละเฮาก็ดูแลแค่ตัวเองวันนี้มีหน้าที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียวประโยชน์เพื่อตัวก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเก่าที่ยังมีเวลาอยู่ก็สร้างต่อเติมไปติ๊กๆนะสำหรับบุญนี้เมื่อจากไปในอนาคตไปหน้าก็บ่มีหมดเวลาแล้วก่อยว่ากันใหม่ถ้าได้กลับมาแห่ใหม่อยู่เป็นมนุษย์ก็จะได้สร้างบุญต่อไปแห่ศรัทธาญาติโยมก่อนจะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนาะพี่น้องลำปางที่ฟังกันอยู่เนาะวันนี้ มีหลายคนได้สนับสนุนเป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูพื้นมาคนละกล่อง2กล่องปะกันวันนี้น้องวินัสนีน้องติ๊กแก้วเดียวเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมาแห่ม1กล่องกระเบื้องปูพื้นเนาะกล่องละ193บาทแม่กิ่งแก้วมาเนเนตก็เป็นเจ้าภาพมาแหม1กล่องแม่นวลยอดคำปันเป็นเจ้าภาพ1กล่องแม่เลียบแสนสมบัติบ้านปงแสนทอง1กล่องแม่ชื่นกันทัดตัน1กล่องแม่อัมพรเตวิชัย2กล่องแม่สำราญมโหฬาร1กล่องแม่สมใจปีบ้านใหม่1กล่องแม่กาบแก้วสีอินแก้ว1กล่องแล้วก็แม่ทองเครือใช้คันธาพร้อมลูกหลานทุกคนอายุ7กล่องนอนแล้วโยมน้องจำเนียนกันทาทองโยมป่อบุญทาธีระโพเป็นเจ้าภาพ5กล่องแม่ครูอริยพันธ์ศรีวิริยไมเป็นเจ้าภาพแหม7แหม5กล่องนะแหม5กล่องแม่ชวนชมพูแก้วเป็นเจ้าภาพ1กล่องแม่สุแก้วคำอ้วนได้เป็นเจ้าภาพ1กล่องแม่ฟองจันเมืองมาลาเป็นเจ้าภาพ1กล่องแม่บัวเย็นจันทบ1กล่องแม่เพ็ญณลำปูน1กล่องแม่ซิมมุนีแก้ว1กล่องแม่นิตยาจินดาปลูก1กล่องแม่ยาเล็กปวารีอินสุวรรณ5กล่อง
แม่สีทอนจมฟอง5กล่องแล้วก็นายทิติพันจิตวิไลนางในประภาในในประพรจิตวิไล9กล่องแม่อมนวันเล่ากุล10กล่องบุญทิลาโยธา7กล่องแล้วก็แม่สังวานนินเขต5กล่องแม่สาลีท้องสอน5กล่องหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเมตตาถวายมา 10,000 บาทเนาะในโครงการปูกระเบื้องติศาลากุฏิสิริธรรมวิพัฒน์อนุสรวัดบรรพตสถิตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเนาะแม่ถนอมแม่ถนอมนำวงเนาะแต่ว่าเพื่อนก็แจ้งมาว่ามีญาติโยมแม่บัวเลียวชัยอุดแม่ถนอมแล้วก็แม่นำเชื้อกุลพงเทพเดี๋ยวพอก่อนแม่ไอ้ยังก็พงเทพพงเทพเป็นเจ้าภาพคนละ1กล่องนะแม่ถนอมนามวงขอดูกําเด้อแม่ถนอมนามวงเปิ้นแจ้งมาแม่ถนอมนามวงแจ้งมาตะวะเอาละไข่ก็แม่บัวเร็วใช้อุด1กล่องแม่ถนอมนามวง1กล่องแล้วก็แม่บัวลอยพงเทพ1กล่องรวมกันเป็น3กล่องด้วยกันก็ขออนุโมทนาบุญเนอสายโยมแม่ถนอมเนาะท่านอื่นๆคนละเล็กละน้อยก็ได้บ่จำเป็นต้องกล่องก็ได้โอ้อีแม่ขอห้อมด้วยสักเช้าล้ออาจารย์นี่นะบ่มีปัญหาอย่างเอาละปั่นเวลาให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนอเหลือเวลาแหมประมาณ10นาที0808844173 0808844173เอ้าโทรมาได้แล้วโทรมากันได้เลยเนอะศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสี่สี่หนึ่งเจ็ดสามเอาท่านอาจารย์พระครูท่านโอ้อันนี้ไผ่ดังใดนักหนาอันนี้ลายชื่ออะไรยังอ๋อเป็นอะไรก็เจริญพรแม่สีทอนป่าไผ่เจ้าแม่ฟังอยู่เด้อเจ้าโยมแม่นะแม่จะไปวันเสาร์นี้แล้วนะไอ้ยะจะไปแอลหนอจะไปกี่วันกี่เดือนก็3เดือนก่อนเดือนดูปัดเถอะรอเข้าเดี๋ยวนี้ลูกสาวมันบอกว่างเตื้อแม่ไปเอออุ่นเตื้อบ่ได้ก็ได้บ่ต้องเดือดร้อนเขาว่างก่อนไปถ้าไปถึงพุ่นก่อนหน่อยเจ้าๆๆเจ้าบ่ต้องฮบเขาให้เขาว่างก่อนเด้อเดี๋ยวนี้มันไปดำเนินเรื่องเอายาเอายุกเหงาให้แม่อยู่อ๋อๆๆอ๋อดีละดีละเอาขอตวยให้แม่ตวยอ่ะดูโอ้ดีอ่ะบุญกุศลที่เอาแม่ไปเด้อเอาไปดูแลเอาไปอยู่ตวยผ่องแม่ขอปอนก่อนจะไปสาธุสาธุชัยยะสิทธิดิลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุปมังกาละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายโยมแม่สีทอนจมฟองพร้อมครับขอบความลูกลูกลานลานอีแม่ทุกท่านทุกคนได้อุปถัมภ์อุปธรรมอัตมาภาพได้เป็นแฟนรายการสารธรรมยำขำยำเจ้ายำบ่ายตลอดมาแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลืองานบุญงานกุศลมาด้วยตลอดมาคราวครั้งนี้ก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูพื้นที่ศาลาสิริธรรมวิพัฒน์อนุสรณ์วัดบรรพตสถิตก็ขออำนวยพรให้แม่อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนหิฮือปันมาหาฮือปันใดแม่เจ้าจะเดินทางขึ้นเหนือหลองใต้ให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางจะอุทิศผลบุญตานให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติทั้งหลายให้เปิ้นได้กินได้บริโภคพ้นจากสิ่งอยากพลากจากที่ทุกข์ได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือมังแก้วยอดเนรปานจงจักมีแต่งแต่ดีลีจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลาสาธุสาธุสาธุเออนะลูกเจ้าท่านมหาประสิทธิ์เป็นบัสบะสบายดีแล้วยังก็ว่าเป็นสบายดีขึ้นแล้วแหมดีขึ้นแล้วเดินเรากายภาพฟื้นเร็วอีแหมตอนนี้เดินได้แล้วนะแต่ว่าเดินต้องใช้ไม่ต้องอยู่เริ่มโอ้บาฮับได้จ้ะบาฮับได้แต่อีแหมเปิ่นกันยังอู้บ่อู้ยังบ่เป็นกรรมนี้ต่ะอู้พอจะเริ่มอู้ได้ละสื่อสารได้ละแต่ว่ารบกวนเพิ่นแต่เด้อศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการนี้เพราะว่าเปิ่นยังกําลังฝึกอู้อยู่แม่ก็ว่าเจ้าเพิ่นเพิ่นเพ
ดีมาอยู่ลงมาโอ้มาอยู่บ้านละมาอยู่บ้านละยังเจ้าเรียบร้อยแล้วแม่อ๋อเพิ่นมาอยู่วันละอีเนาะเจ้าสัตว์ทุกเจ้าสาธุสาธุเจริญพรพี่น้องกำแพงหินโยมแม่โยมแม่จ้าวัสสาเจ้าวันนี้บ่ไปไหนทุกทางฟังเฮ้ย ไปเก็บเมียงกะหือวันนี้บ่ไปเจ้าฝนตกก็แม่ฝนตกค่ะตกจังวันอ่ะอืมนี่ฝนพายุเข้าอีแม่จ้าวันนี้อยู่บ้านเฮาเฮาฝนไปส่งแฟนไปหาหมอบ่เจ้าพูดถึงความตายแม่ก็ถึงแบบว่าตายนะแม่ก็ฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึกทุกวันทุกวันดูลมหายใจทุกวันเนาะดูคือเป็นครูเขาตื่นมาเขาหายใจอยู่ก็คือว่าบุญเขามีอยู่เนาะใจใจใจทำดีต่อไปเนาะสร้างบุญวันวันศีลแม่จึงละวัดเนอไปกูศีลอันนี้สื่อวัดเตรียมพร้อมวันศีลนี่จะยุดกินกินจีนกินอย่างทุกอย่างนะโอ้เป็นมังสวิรัติทุกวันศีลเนาะปฏิบัติจ้าทุกวันศีลนะแม่เนี่ยมาเมินวะโอ้เจ้าเจ้าจ้าแม่ก็พร้อมนะพร้อมมากายวันใดก็ยอมละอืมใจ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 แม่ก็พร้อมสาธุนะแม่นะอ้าวเป็นกำลังใจให้ทุกลูกเลยสาธุเจ้าจ้ามีโยมน้องสมจิตอินทราวิจิตเป็นเจ้าภาพ1กล่องแล้วก็มีคุณครูโรงเรียนบ้านฟ่อนนะเป็นเจ้าภาพ2กล่องเด้อ2กล่องกับ1กล่องเนาะวันที่21น้องจะเอาไปฮือเนอร์ทุกปีอีโลนะมาตําส้มฮือกินตัวเนอวันที่21ที่จะถึงนี้จะมีการปลูกป่าปลูกต้นไม้ติวัดบรรพตโดยสถาต้นไม้ต้นดอกอย่างตัวแล้วก็จะจะลวดตานกระเบื้องเนาะเอากระเบื้องมหสถาได้เป็นเจ้าภาพจะได้เอามาตานในวันที่ในวันที่21วันนี้วันที่18 19 20เนาะก็2วันนี้ก็คิดว่าทางร้านจะเอากระเบื้องมาส่งนะส่งเรียบร้อยแล้วก็จะได้เขียนติดกองติดกองติดกองมหสถาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพอุทิศให้ไผก็เขียนกันมาเนาะอุทิศให้คนนั้นคนนี้ก็ว่ากันไปซะจ้ะได้ตาลเฮียก่อนแล้วก็เอามาปูต่อจากนั้นไผจะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งมาบรรลุได้เนาะคนละกล่องหรือว่าคนละเล็กละน้อยบ่ถึงกล่องก็ได้เพราะกล่องนึงมัน193บาทเนาะ193บาทหลายคนก็ว่าย่ำเอา199 200ไปเลยเอาตามจริงไปเลยนะราคามัน193ก็ว่า193แต่เปิ่นจะให้ห้อมมาเกินส่วนใหญ่ก็ห้อมมาโอ้200อาจารย์บ่ต้องทอน ก็ง่ายไปแหมอย่างอ้าวสถานเหลือเวลาอีก 3-4 นาทีอ้าวไฟจะจกดีจกดีเป็นสายสุดท้ายโทรมาได้เนาะโอ้57แล้วตะกี้แล้วเนาะ57แล้วก็ถือว่าวันนี้ก็ได้พบปะกับสถานญาติโยมเอาจาเริญปอนแม่บัวคลี่จ้าวแม่เตรียมนับเป็นกระเบียงเด้อแม่อย่าการเฮอปล่อยใจมาแม่คำปันธรรมยศเด้ออืมเจ้าเจ้าแม่เอากระเบื้องหนึ่งกองเนาะเจ้าเดี๋ยวมาเกี่ยวกับอีกของดิแล้วก็แล้วนั่นอย่าทำที่กองนะพี่ตอกี้เล็กเจ้าไต่เลยไต่เลยมาสู่กันอย่าไปลืมปลาทูแทดนะปลาทูทอดสาธุสาธุน้ำพักก่อนเลยฮะน้ำพริกน้ำพักก่อนล้ำนะวันนั้นจะได้จะได้กินดีหลู่กันล้ำไปก่อนจะเอามาให้รู้ว่าให้รู้นั่นแหละก็ได้กินดีไอ้กะมันมีหน่อไม้ครับน่ะกะน้ำพริกน้ำพักนี่เจ้าแม่สาธุจะบุญรักษาเจ้าอ้าวสัตว์ตุเหมือนกันเจริญสุขเจริญธรรมทุกท่านทุกคนเนอะจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลัง